เปิดปานวาดพูดแล้วนะฮะเรื่องสามีสถานะคืออะไรไม่ได้อันฟอลโล่ไอจีแต่บล็อกค่ะกระแสข่าวลือเป้ยปานวาดรอบล่าสุดสะพัดวงการบันเทิงนะครับหลังจากที่เป้ยได้ unfollow IG ของสามีป๊อปนิธิพร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเป็นภาพแม่ลูกแทนภาพครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล่าสุด12พฤษภาคมเป้ยปานวาดนะฮะได้มาร่วมงานนาตราชครั้งที่15ประจำปี2566และได้เปิดเผยชีวิตคู่มีปัญหาจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวทุกอย่างมันสามารถคุยได้เป้ยผ่านการพูดคุยกับสามีมาเรียบร้อยแล้วเป็นการพูดคุยกันด้วยดีทั้งคุณป๊อปเป้ยไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีสภาพจิตใจตอนนี้เป้ยมีความสุขและแข็งแรงมากสำหรับประเด็นเรื่องผู้หญิงเป้ยบอกว่าขออนุญาตไม่ตอบนะคะถ้าตอบเดี๋ยวกระทบคนอื่นเอาเป็นว่ามีบุคคลอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องเป้ยคนเดียวมันไม่ได้สตรองหรอกค่ะมันมีความรู้สึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป้ยพยายามจะทำหรือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเป้ยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขอจัดการภายในบ้านแล้วกันค่ะเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากและคนที่เป้ยแคร์ที่สุดอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดเป้ยเลือกทุกทางในทางที่ดีที่สุดให้ลูกในฐานะแม่คนหนึ่งจะทำได้ส่วนกรณีเลิกตามไอจีของสามีนั้นนะฮะเป้ยบอกว่าไม่ได้เลิกติดตามค่ะแต่แค่บล็อกคิดมาดีแล้วเพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองเราเอาจิตใจเป็นสำคัญการบล็อกทุกคนก็รู้ว่าแปลว่าอะไรหลังจากนี้เป้ยหาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยอุดหนุนเป้ยด้วยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปเป้ยทำงานเพื่อลูกค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ